อันนี้จะเป็นคลิปที่สองนะครับหลังจาก callback แล้วนะครับเราจะสังเกตว่าอันนี้ callback นะ callback ก็คือการที่จะเราจะ interrupt นะครับว่าเกิดมีสัญญาณอะไรในฮาร์ดแวร์ของเราหรือมีการเสียบหรือมีการกดปุ่มให้มันเด้งเองอัตโนมัติไปทำที่โปรแกรมที่เรา define ไว้ก็คือ callback function แล้วก็จะทำด้วยวิธีนี้ไม่ว่าโปรแกรมเมนเขาเรียกเมนโปรแกรมจะอยู่ล่างสุดถูกไหมจะทำงานยังไงไม่สนใจนะครับมันจะไม่สนใจครับพอเกิดมันมี rising หรือมันมีเขาเรียกว่าอะไรครับ trigger เกิดขึ้นเขาเรียก trigger เกิดขึ้นพินนั้นเกิดที่เราตั้งไว้ว่าเราให้มันเป็น up เป็น1ปั๊บมันก็จะวิ่งเข้าที่นี่พอวิ่งเข้าที่นี่เสร็จปั๊บพอเมื่อทำจบโปรแกรมในนี้มันก็จะกลับมาทำที่นี่ที่ตัวนี้ต่อนะครับโดยอัตโนมัติเนี่ยอย่างว่าผมจะปริ้นอีกหลายจะทำอะไรในโอเปอเรชันนี้ในนี้เราทำหลายกี่โอเปอเรชันก็ได้จะเป็นคำนวณหรือจะเป็นอะไรไม่จำเป็นต้องบรรทัดเดียวครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องบรรทัดเดียวนะจะเป็นกี่บรรทัดก็ได้แล้วแต่ก็คือไปทำฟังก์ชันนี้เมื่อมีการทริกเกิดขึ้นนะเมื่อมีการกระตุ้นเกิดขึ้นทริกเกอร์เกิดขึ้นในโปรแกรมนี้ก็ยังทำงานตลอดครับมาทำงานต่อเนื่องไปไม่มีวันจบสิ้นนะอันนี้มันคือทรูลูปใช่ไหมนี่เราอาจจะเป็นโปรแกรมที่แบบทำงานอย่างอื่นก็ได้แต่ส่วนนี้จะเป็นโปรแกรมที่แบบเอาไว้ส่งข้อมูลหาบลิงก์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่าให้มันขึ้นว่ามีการเปิดประตูส่วนโปรแกรมนี้อาจจะเป็นรดน้ำต้นไม้สมมุตินะให้มันเกิดทำอย่างอื่นพวกนี้ทำอย่างอื่นทำเมนฟังก์ชันไปตัวนี้ก็แค่แบบทริกเตือนว่ามันมีเขาเรียกอินเทอร์รัปหรือมันมีการแทรกเกิดขึ้นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้คราวนี้มันมีอีกคอนเซปต์หนึ่งในกรณีที่ว่าเราอยากให้โปรแกรมของเราเนี่ยอาจจะมีอีกสักโปรแกรมไปแล้วตอนแรกเรามีเมนโปรแกรมอยู่ใช่ไหมเมนโปรแกรมก็คือตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยจะทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้เราก็แล้วแต่จุดประสงค์ของเราแล้วผมอยากให้มีโปรแกรมอีกตัวนึงรันอยู่ด้วยเป็นอีกแอปนึงพูดง่ายอีกแอปนึงรันอีกแอปนึงพร้อมไปด้วยก็รันไปดินี่ก็รันไปทุกสองวินาทีสมมติอิสระตรงนี้ก็จะลันไปอันนี้ก็ลันไปต่างคนต่างลันครับคนละเรื่องกันเลยก็คือต่างคนต่างลันของมันไปอันนี้ก็ลันของมันไปนะฮะแต่นี่เราจะมีวิธีการที่เรียกว่าเขาเรียกไทเมอร์ครับไทเมอร์เรียกว่าไทเมอร์นะครับก็คือเหมือนตั้งเวลาว่าให้มันทำงานตามเวลานะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันมักจะใช้กับพวกการควบคุมมอเตอร์นะจริงๆแล้วไทเมอร์เนี่ยจะใช้กับพวก PWM ครับแต่อันนั้นจะแอดค่อนข้างแอดวานแล้วผมว่าเราปี2เรายังไม่ได้เรียนเรื่อง PWM PWM คือเรื่องของการควบคุมมอเตอร์ครับที่เป็นแบบ Power with Control นะซึ่งเนี่ยเขาเรียกสัญญาณ PWM เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาเราจะให้มอเตอร์ทำงานนะครับปกติมอเตอร์เนี่ยเราตอนที่เราเรียนมัธยมปลายหรือมัธยมต้นเนี่ยตัวมอเตอร์จำได้ใช่ไหมครับนะอันนี้นอกเรื่องหน่อยนะมอเตอร์เราป้อนไฟฟ้าเข้าไปเป็น DC ใช่ไหมถ้าโวลต์สูงนี่เป็น V นะนี่เป็น time นะถ้าโวลต์สูงปั๊บยิ่งโวลต์สูงขึ้นไปเนี่ยมอเตอร์ยิ่งเร็วใช่ไหมเพราะว่าเกิดความต่างศักย์ระหว่างขั้วระหว่างแม่เหล็กเกิดขึ้นแรงผลักก็จะเยอะขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนกันแต่ในความเป็นจริงในขณะนี้เขาไอการแวรี่โวลต์เนี่ยมักจะไม่ค่อยใช้กันแล้วเขาจะใช้เป็นลักษณะของจ่ายเต็มกำลังจ่ายที่โวลต์เต็มกำลังแต่เขียนใหม่แต่เต็มกำลังเลยนะครับก็คือแต่มีการทำให้เป็นลักษณะของอย่างนี้จ่ายเต็มกำลังลดกำลังจ่ายเป็นเพาไปครับเป็นเพาไปเนี่ยเป็นเพาไปนะครับก็คือถ้าจ่ายเต็มที่ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมนี่คือเต็มที่วิ่งไฮสปีดเต็มที่แต่ถ้าจะครึ่งหนึ่งนะครับทำไงถ้าจะครึ่งหนึ่งต้องทำงี้จ่ายครึ่งเวลาประคลิกครึ่งเวลาเราเรียกว่าดิวตี้เซ็กครึ่งเวลาก็คือนี่คือปกติเวลามันจะเต็มขั้นใช่ไหมสมมติเวลานี้ก็จะเป็นทีหารสองเวลาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเวลาที่ผ่านไปก็คือครึ่งหนึ่งเป็นโลครึ่งหนึ่งเป็นไฮนะครับครึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นศูนย์นะครับแล้วจะเจอให้สัก 70% ก็จะเป็นรูปนี้ 70% รูปนี้เห็นไหมฮะก็คือปิดก็เรียกว่าปิดน้อยหน่อยเปิดมากหน่อย
เปิดนานหน่อยปิดสั้นหน่อยลักษณะแบบนี้หลักการแบบนี้เราเรียกว่า pause width ครับ pause width pause width pause ก็คือ pause width ก็คือ cover width width แหละไม่ใช่ width นะ width ก็คือมีดีก็คือความกว้างของ pause นะความกว้างของ pause เป็นยังไงนะครับก็เป็นเรียกว่า pause width modulation นะครับซึ่งผมว่าในปี3น่าจะเรียนมั้งหรือปีนี้เรียนแล้วก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับ duty cycle เขาเรียก duty cycle คือ duty cycle คือภาระใน cycle ของมันว่า50 cycle ก็คือ50 cycle 1 low อีก50 cycle high และไอ้พวกแล้ววิธีคอนโทรลก็คือคอนโทรลด้วยดิจิตอลครับเพราะว่าดิจิตอลอาจจะไปคอนโทรลโวลต์เนี่ยค่อนข้างยากครับจะไปคอนโทรลโวลต์ยากมากมักจะไม่ค่อยทำกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันก็คือจ่ายเป็นเขาเรียกว่าเป็น power width ครับ power width ไปมันจะควบคุมได้ง่ายกว่าควบคุมความเร็วได้ง่ายกว่านะครับเนี่ยเราลองไปเปิดดูแต่ถามว่าเราถึงขั้นนั้นหรือยังเราถึงขั้นที่จะต้องตรงนี้ผมคิดว่าตอนโปรเจกต์ต้องทำครับโปรเจกต์ปี4เนี่ยเราจะต้องคอนโทรลมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเพื่อให้มันทำงานอย่างรถเข็นรถอะไรพวกนี้นะครับรถเดินตามแทร็กกิ้งแล้วเร็วช้าได้นะครับแสดงว่าเราต้องควบคุมความเร็วซึ่งการควบคุมเร็วส่วนใหญ่จะใช้โดยปกติแล้วทั่วไปจะใช้ power width กันหมดเลยนะครับเพราะมันง่ายครับเขียนโปรแกรมง่ายคือเขียนและโปรแกรมที่เขียนนะมักจะใช้ timer ครับเพื่อให้มันสร้างคล็อกให้ตรง duty cycle อันนี้เรื่องนี้ไว้ทีหลังแล้วกันนะครับก็พูดคร่าวๆปูไว้ก่อนอันนี้ถ้าผมจะใช้ไทม์เมอร์แบบที่ว่าเอาอย่างนี้โปรแกรมผมก็ทำงานไปนะโปรแกรมเมนนะโปรแกรมผมทำงานไปผมก็จะปิ้นแฮลโหลไปอันนี้ปิ้นแฮลโหลนะหลักการผมจะปิ้นแฮลโหล1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเลยไม่รู้อะเปลี่ยนปิ้นไปเรื่อยๆอีกโปรแกรมนึงเป็นโปรแกรมที่ควบคุม LED 25ไอ้พอร์ต25ให้มันติดดับให้มันติดดับติดดับทุก2วินาทีจะทำยังไงอิสระเลยนะโปรแกรมเมนแล้วไม่เกี่ยวแล้วนะก็เขียนแฮนโหลไปอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ทำโปรแกรมเปิดปิด LED แยกต่างหากไปเลยดูครับดูตัวโปรแกรมนี้นี่คือตัวโปรแกรมหลักการง่ายๆครับก็ผมก็เขียนมา LCD ผมยังไม่เคยใช้นะ OLED ผมก็เขียนทิ้งไว้เฉยๆนะครับเซฟไว้ก่อนผมก็ define โอเค LED ผมจะใช้เป็นอะไรกับ define ไป callbackcallback ผมก็ callback เงินนี่ผมทิ้งไว้นะก็คือ callback จากโปรแกรมที่แล้วเนี่ย callback ผมยังทิ้งไว้อยู่เลยจากโปรแกรมที่เป็น lead switch ทิ้งไว้ไม่สนใจให้ทำงานด้วยนะให้ทำงานด้วยนะครับก็คือให้มัน callback ด้วยถ้าเกิดว่ามีใครเขาเรียกว่ากดแท็บเขาเรียกว่ามีแม่เหล็กไปใกล้ก็ขอให้มันเขียนคำว่า hi โอเคนะครับส่วนที่เป็น timer ดูดีๆตรงนี้เนี่ยครับผมจะเขียนนี้ครับ timer ผมใช้ให้ตัวแปรตั้งตัวแปรชื่อว่าทิมเท่ากับไทม์เมอร์เบอร์ไทม์เมอร์ครับเรารู้ตรงนี้ได้ไงเปิดอินเทอร์เน็ตดูครับวิธีเขียนไทม์เมอร์เขียนอย่างนี้ครับเนี่ยลองไปอ่านดูนะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์ไทม์เมอร์นะครับแล้วเวลาเขียนก็คืออ้างว่าจะเอาใช้ไทม์เมอร์1 2 3 4 5มีให้ใช้เยอะแยะไปหมดครับออบเจกต์คือผมขอจองไทม์เมอร์ที่3อันนี้คือขอจองไทม์เมอร์แต่เบอร์ในโปรแกรมนี่ผมขอจองไทม์เมอร์ที่0ไทม์เมอร์ตัวแรกเอาพูดง่ายจริงๆลบ1ก็มีนะไทม์เมอร์ลบ1ก็มีนะครับไทม์เมอร์0ผมจองไทม์เมอร์0และก็ใช้คำสั่งนี้ครับทีม init คือ initialize นะ period เนี่ยครับตรงนี้สำคัญมาก period คืออะไรครับขอให้รันทุกกี่มิลลิเซกอันนี้คือ2000มิลลิเซก2000มิลลิเซกก็คืออะไรครับ2วินาทีและก็โหมดเป็น periodic ก็คือทำประจำมันมีหลายโหมดครับจะทำครั้งเดียวก็ได้2นาทีทำครั้งเดียวแล้วมันมีหลายอันมันมีหลายโหมดครับไปเปิดดูนะมันไปเปิดดูโหมดมีเพียบเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ periodic ครับก็คือรันต่อเนื่องก็คือทุกๆ2วินาทีอะไรจะทำงาน callback ครับใช้ฟังก์ชัน callback เหมือนกันก็คือ callback ที่ฟังก์ชันชื่อว่า LED on and off นี่ไงอยู่ตรงนี้คนละ callback กันนะไอ้นี้ callback ตรงนี้เป็นฟังก์ชันชื่อว่า callback นี้ชื่อ callback นี้แต่บังเอิญตัวนี้เขาเขียนว่า callback อ่ะผมใช้คนละชื่อก็ได้ตัวนี้อาจจะเป็น cb ก็ได้อ่ะ cb ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น cb ด้วยนะครับมันไม่งั้นมันไม่เจ
CB เห็นไหมครับจะได้คนละอันอันนี้ก็ callback เท่ากับ LED on and off ซึ่งโปรแกรม on and off คือผมจะใช้วิธีว่าผมจะต้องเกี่ยวกับเมนโปรแกรมเพราะเมนโปรแกรมนึกออกไหมครับเมนโปรแกรมผมเป็นคน define LED ไว้นี่เห็นไหมฮะในเมนโปรแกรมผม define LED เอาไว้ว่าอยู่ในพินเท่านี้เพราะนั้นถ้าผมจะเรียกใช้จากเมนโปรแกรมผมก็ต้อง global จริงไหมนี่ไง global LED ผมขอเรียกใช้ตัวแปรภายนอกคือตัวแปรจากเมนโปรแกรมแล้วก็ LED status ด้วยเพราะผมจะต้องจำ status ได้ว่าตอนนี้มันติดหรือไม่ติดตอนแรกผมตั้งให้เป็นไม่ติดเห็นไหมนี่ไงพอหลังจากตรงนี้ผมเขียนอย่างนี้เห็นไหมครับผมเขียนอย่างนี้ปั๊บไม่ติดก็คือให้เป็น0แล้วไงครับพอหลังจากรันตรงนี้ปั๊บภายใน2วินาทีทำงานทันทีครับมันจะทำงานเลยครับไม่ต้องรอโปรแกรมรันถึงตรงนี้ครับพอหลังจากบรรทัดนี้ปั๊บภายใน2วินาทีนะมันจะทำงานเลยครับโดยที่ว่าเอาเข้าไปในนี้นะ global ใช่ไหมครับคือเรียกใช้ตัวแปรภายนอก LED กับ LED 25กับ LED status พอเข้าไปปั๊บ if LED status เป็น0ผมก็ให้ LED on แล้วก็ตั้งให้ LED status เป็น1แล้วก็หมดโปรแกรมก็ไม่ทำงานเพราะว่า else ไปแล้วถูกไหมครับก็คือไม่ทำอย่างอื่นแล้วรออีก2นาทีกลับมาอย่าลืมนะครับว่า LED status ตอนนี้เป็น1แล้วนะเห็นไหมฮะเพราะว่าผมไปเซตที่ global ไปแล้วเป็น1ไปแล้วนะคราวนี้เป็น1ไปแล้วนะพอเมื่อเป็น1ปั๊บมันก็จะไม่เข้าลูปนี้พอรันอีกครั้งจะไม่เข้าลูปนี้ใช่ไหมครับเพราะลูปนี้ status เป็น1มันจะเข้าลูป else แทนก็คือ LED off แล้วก็ตั้ง status เป็น0พอครบรอบอีก2วินาทีกลับมานะผมเขียนเป็นนี้แล้วกันวินาทีแรก2วินาทีพอเข้าครบ2วินาทีเข้าอันแรก status เป็น1เห็นไหมครับ status นะ stack เป็น1ก็เข้าลูปนี้ใช่ไหมเอ๊ะ status เป็น0เท่าที่อันแรกเลยนะตอนรันครั้งแรกพอรันครั้งแรก status เป็น0ถูกไหม stack เป็น0เข้าอันนี้ปั๊บ LED on ครับติดครับติดเสร็จแล้ว set status เป็น1อีกรอบหนึ่ง status เป็น1ถูกไหมอีกรอบหนึ่งพอวนกลับเข้ามาทำอีกรอบหนึ่งอีก2วินาทีถัดมา status เป็น1ไม่ทำ status เป็น1ไม่เข้าไปทำอันนี้ไม่เข้าไปเข้าอันนี้แทนก็คือ LED ปิดตัวลงนะปิดตัวลงปั๊บก็เซตเป็น set status ใหม่เป็น0อีก2วินาทีถัดไปปั๊บที่ status เป็น0ใช่ไหมวนกลับมา status เป็น0ปั๊บก็ LED on อีกทีนึงเปลี่ยนเป็น set back เป็น1ก็ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะทุก2วินาทีและนอกนั้นอย่างที่บอกครับง่ายโคตรง่ายโคตรก็คือในเมนโปรแกรมจะเขียนอะไรไปก็ได้เนี่ยเมนโปรแกรมผมจะทำบ้าทำบออะไรไปก็ได้นี่อ่ะผมลองรันดูนะกดรันนะครับเปลี่ยนไปรันเฮลโลไปแล้วนี่เฮลโลเนี่ยปริ้นเห็นไหมเฮลโลก็ทำงานไปดิปริ้นทุก 0.5 วินาทีไปเรื่อยๆเลยแล้วดู LED ครับดู LED ทุก2วินาทีติดทุก2วินาทีดับเห็นไหมเนี่ยเห็นยังเนี่ยดะเห็นมั้ยเนี่ยปึ๊กปั๊กเห็นมั้ยอ้าวงงมั้ยเห็นมั้ยผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าต้องมือป้องมั้ยเนี่ยนี่ไงเห็นมั้ยฮะทุก2วินาทีติดทุก2วินาทีดับและไอ้นี่ก็ทำงานอีกแม่เหล็กลีดสวิตช์ทำงานอีกดูนะแต่ปั๊กเข้าไปนี่ไงฮายพืชอันนี้ผมยังไม่ได้แก้ดีบักนะผมยังไม่ได้แก้ดีเบลนะใช่ไหมครับยังไม่ได้แก้นะยังไม่ได้เขียนโปรแกรมแก้นะแก้เดี๋ยวค่อยๆเฉลยนะครับทำงานอิสระเลยทั้ง3อันนึกออกไหมครับแสดงว่าโปรแกรมนี้มี3อันที่ทำงานอิสระคือเมนโปรแกรมปริ้นแฮนโหลโปรแกรมที่2คืออะไรครับโปรแกรมที่2คือเจ้านี้ LED โดยรันทุกๆ2วินาทีเห็นไหมครับแล้วก็โปรแกรมที่3รันโดยอินเทอร์ลับก็คือถ้ามีอะไรเขาเรียกแม่เหล็กแตะมาแตะสวิตช์ตัวนี้คือพินที่13เปลี่ยนพอเปลี่ยนสถานะพินที่3ปั๊บไปปริ้นคำว่าอะไรนะ high อ้าวมีไทม์เมอร์ที่4อีกผมจะมีไทม์เมอร์อีกตัวนึงเป็นโปรแกรมอีกตัวเป็นไทม์เมอร์ที่2นะเป็นไทม์เมอร์ที่1ขอจองเลยเนี่ยผมก็เขียนอย่างนี้เหมือนเดิมเลยเป๊ะเลย copy มาเห็นไหมครับดูนะเอาทุกๆ1วินาทีผมจะปริ้น1วินาทีผมจะปริ้นจอยครับปริ้นจอยปิ้นจอยผมมีอยู่แล้วอยู่ข้างบนนี่ครับผมเขียนไว้แล้วเนี่ยทิ้งไว้แล้วเนี่ยปิ้นจอยไทม์เมอร์เนี่ยไม่อย่าลืมใส่ตัวนี้ด้วยนะครับคือมันบังคับให้ใส่ตัวแปรตัวนี้เข้าไปด้วยผมก็ไม่รู้คืออะไรผมอาจจะต้องปิ้นไทม์เมอร์ลองดูนะว่าปิ้นไทม์เมอร์คืออะไรปิ้นไทม์เมอร์ผมก็ไม่รู้ตัวนี้มันมีอะไรแต่ไม่ค่อยได้ใช้ครับลองดูที่เป็นคืออะไรทุ
ทุกๆ1นาทีถึงวินาทีจะปริ้นทีนึงนะครับลองดูนะทุกๆ1วินาทีนะเห็นไหมถ้าเมื่อมี2ตัวแล้วนะดาวน์โหลดรันสต็อปก่อนก็ได้นะครับสต็อปให้เราเห็นเนี่ยสต็อปแล้วก็ดาวน์โหลดรันบางครั้งถ้าโปรแกรมมันเนี่ยโหลดมากๆแล้วมันแฮงไปเนี่ยนะครับเราก็ชักปลั๊กแล้วเสียบใหม่บางทีมันบอกว่าไม่สามารถดาวน์โหลดเพราะมันมั่วเพราะโปรแกรมมันโปรแกรมเราฝังไปหลายครั้งก็คือไทม์เมอร์บางทีเราเขียนผิดเขียนถูกบางทีมันเออร์เลอร์ทำให้เราดาวน์โหลดไม่ได้เราก็ต้องชักปลั๊กออกก่อนเนี่ยชัก USB ออกก่อนแล้วถึงค่อยเสียบไปอีกทีนึงเนี่ยชัก USB ออกก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกอินเข้าโปรแกรมใช่ไหมครับล็อกอินเข้าโปรแกรมให้มันขึ้นพร้อมนี้ให้ได้แล้วถึงค่อยดาวน์โหลดตัวนี้ผมอ่ะนะไทม์เมอร์1ไทม์เมอร์ไทม์ตัวนี้เปลี่ยนนะเป็นไทม์เมอร์2คนละตัวแปรกันนะครับทั้งคนละตัวแปรกันนะเนี่ยอันนี้ไทม์เมอร์1นะอันนี้ไทม์เมอร์ตัวที่2นะครับเมื่อกี้รันแล้วเออร์เลอร์งั้นมาถึงแบบเลอะๆไงไม่รู้อ่ะก็รันไปรันปึ๊บไปละฮัลโหลมาละเนี่ยทุกๆ1วินาทีจะปริ้นคำว่าจอยไทม์เมอร์แล้วก็ปริ้นคำว่าอะไรนะปริ้นไทม์เมอร์ผมไม่รู้ไทม์เมอร์นี่คืออะไรน่าจะเป็นพารามิเตอร์ของไทม์เมอร์ที่บอกว่าอยู่ตำแหน่งไหน address ไหนหรือว่าอะไรอยู่ที่เขาเรียกว่า address ของโปรแกรมครับอยู่ที่ตำแหน่งไหนของ memory อันนี้มันเลอะแล้วเลอะไม่เอาลบทิ้งผมไม่เอาตรงนี้เลอะผมก็ดาวน์โหลดใหม่ปึ๊บมาละเนี่ย hello joy มันก็จะขั้นทุกๆอะไรครับสังเกตไหม joy timer จะขั้นทุกๆ2บรรทัดเพราะอะไรครับเพราะว่าเมนโปรแกรมของผมรันทุกๆครึ่งวินาทีเพราะฉะนั้น1วินาทีจะรัน2บรรทัดจริงไหมแล้วก็ไอ้ LED ก็ทำงานไปอีกดูดิทุก2วินาทีก็ดับติดเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยอิสระเลยนี่4โปรแกรมแล้วนะรัน4โปรแกรมไปด้วยนะเห็นไหมครับ4อย่างนะอย่างแรกคือตัวนี้เห็นไหมเมนก็ทำไปอันที่2คือตัวนี้เอ๊ะอันที่2คือไอ้นี่ทุกๆ2วินาทีก็มีการออนออฟเห็นไหมครับโปรแกรมที่3ผมคือตัวนี้อิสระเห็นไหมครับหรือเอาจะเอาตัวแปรมาเกี่ยวข้องกันก็ได้ในแต่ละตัวก็เอามาเกี่ยวข้องมั่วกันหมดเลยก็ได้ก็แล้วแต่อยู่ที่จุดประสงค์เราแล้วโปรแกรมที่3ผมเป็นอินเทอร์รัปต์เขาเรียกผมเรียกว่าเป็นอินเทอร์รัปต์ทำงานต่อเมื่อมันมีทริกเกอร์เขาเรียกมีทริกเกอร์เข้ามาก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะแต่ปุ้งนะไฮมาละไฮมาละเนี่ยครับคือผมบอกเลยนี่คือผมเรียกว่าที่ผมสอนน่าจะครบแล้วครบกระบวนท่าแล้วที่จะทำให้ ESP ฉลาดและเจ๋งนะครับโดยปกติแล้วใน C ในเขาเรียกอะไรนะ Arduino IDE ก็ทำได้เขียน callback ก็ได้ครับแต่วุ่นวายเหมือนกันผมดูแล้วมันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ไม่ชอบไม่เข้าท่าเท่าไหร่แต่ผมชอบ Python เขียนแล้วมันอ่านแล้วเข้าใจชัดเจนครับว่าcallback อยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรใน callback ในฟังก์ชันนั้นเนี่ยเห็นแยกกันชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ย define ก็อ่านกันชัดเจน print joy นี่ก็คือทำทุกๆถึงวินาทีนะมันก็จะ print มาแล้วก็ไม่มีวันตายนะครับถึงแม้ผม stop โปรแกรมนะเดี๋ยวผมนะผมจะดูว่าผม stop โปรแกรมได้ไหมดูดิครับนี่ผมขนาดผมปิดโปรแกรมปิดไปนะครับ stop โปรแกรม main นะนี่คือโปรแกรม main ไม่ทำงานคำว่า hello หายไปแล้วตัวไทม์เมอร์ยังทำงานอยู่เลยและก็ตัวนั้นทำงานด้วยดูเหมือนผม stop แต่มัน stop ที่เมนโปรแกรมนะครับเวลากด stop ตรงนี้นะเนี่ยกด stop ที่เนี่ยมัน stop ที่เมนโปรแกรมคือมันคิวตรงนี้ทิ้งมันไม่ทำงานตรงนี้ต่อแต่ trigger timer ทั้งหมดยังทำงานอยู่นะครับ print joy ยังทำงาน LED ยังทำงานอยู่ดูดิเห็นมั้ยครับนี่ไงป๊อกแป๊กเห็นมั้ยไม่รู้ดูดีๆนะยังทำงานอยู่นะเห็นไหมครับทั้งที่ผม stop main โปรแกรมไปแล้วตัวไทเมอร์ยังทำงานอยู่แล้วรวมทั้งอินเทอร์รัปต์ด้วยดูนะครับเนี่ยหายเนี่ยมาแล้วเห็นไหมเนี่ยพรืดมาแล้วเห็นไหมเข้าออกอ่ะลองดูนะครับอันนี้ก็แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ครับผมจะทำยังไงอย่างเงี้ยมันคาเขาเรียกโปรแกรมมันคาอยู่ในระบบนะครับข้อดีที่ผมชอบเรื่องนี้คือขณะที่โปรแกรมเมนมันสูญเสียไปหรือเสียหายไปก็เรียกว่าแต่ตัวไทม์เมอร์ยังทำงานอยู่ครับโปรแกรมนี้ยังสเตลครับสเตลยังสเตย์สเตลอยู่นี่ก็สเตย์สเตลตัวนี้ก็สเตย์สเตล
เออมันเจ๋งยกเว้นชักปลั๊กครับหมดครับก็คือถอด USB ออกนะเนี่ยเอา USB ออกนะเสียบใหม่แล้วก็อย่างนี้ค่อยว่าครับแล้วรันโปรแกรมใหม่ connect ใช่ไหมครับตอนนี้คือมือโปรแกรมมันหายแล้วนะครับเนี่ยไม่มาละใช่ไหมครับหมดละหมดสิ้นหมดสิ้นจบนิ่งละจนกว่าเราจะดาวน์โหลดแล้วรันใหม่ตึ๊ดตึ๊ดนี่เมนโปรแกรมพังมาแล้วเห็นไหมครับผมสั่งหยุดสต็อปสต็อปนี่คือสต็อปแค่เมนโปรแกรมนะเนี่ยสต็อปเนี่ยครับมันสต็อปแค่เมนนะแต่ว่าตัวไทม์เมอร์ยังทำงานอยู่ครับมันยังอยู่ในเมมโมรีอยู่ครับมันยังโปรแกรมมันยังแอคทีเวตอยู่นะครับไทม์เมอร์ยังทำงานอยู่เต็มที่ลองดูสต็อปนะนี่ผมสต็อปเมนโปรแกรมแต่ซับโปรแกรมผมเรียกว่านี่เป็นซับโปรแกรมที่รันด้วยไทม์เมอร์ยังอยู่ครับอันนี้ยังอยู่เพราะเป็นไทม์เมอร์1ยังอยู่ไทม์เมอร์0ยังอยู่สำหรับการออนออฟเห็นมั้ยอยู่เจ๋งแสดงว่าทำงานมัลติทาสก์ได้พอเข้าใจไหมทำงานคนละทาสก์กันได้เราอาจจะมี4โจทย์เช็คปั๊มเช็คอุณหภูมิเช็คปั๊มแล้วอีกปั๊มนึงเราอาจจะอีกโปรแกรมนึงเช็คความชื้นสมมติเรามี2ปั๊มสมมตินะฮะเรามี2ปั๊มที่แยกอิสระการทำงานสมมติเราทำไอ้สวนรดน้ำต้นไม้เนี่ยแยกการทำงานเลยอิสระในชิปตัวเดียวใน ESP ตัวเดียวไม่ต้องมานั่งทำลูปผมเดาว่าความคิดเราคือทำลูปเขียนลูปแล้วก็เช็คให้มันหมดเลยเช็คหมดแล้วก็ทำงานเช็คหมดทุกเซ็นเซอร์ไม่ถ้าเป็นไอเดียผมคือผมถ้าเกิดเซ็นเซอร์นั้นอิสระพอผมแยกเขียนเป็นไทม์เมอร์เลยเพราะโปรแกรมตัวนึงเจ๊งโปรแกรมอีกตัวยังทำงานครับโปรแกรมเมนเจ๊งไปสมมติว่าโปรแกรมเมนเกิดเออร์เลอร์สมมติ sometime เกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาแต่ไทม์เมอร์ตัวนี้ถ้าเราเขียนอย่างชัวร์มันก็จะทำงานตลอดไม่โดยไม่เออร์เลอร์เลยเห็นไหมครับเพราะปิ้นจอเนี่ยมันปิ้นธรรมดาไม่มีอะไรอย่างอื่น LED ก็ทำงานของมันโดยธรรมชาติของมันโดยมันไม่น่าจะเออร์เลอร์อะไรจากเนี้ยครับเพราะนั้นมันทำงานได้อยู่แล้วในไทม์เมอร์เพราะฉะนั้นในไทม์เมอร์เราขอให้เขียนโปรแกรมดีๆให้มันทำงานได้อย่างไม่ติดขัดมันก็จะทำงานอย่างนี้ไปเรื่อยถึงแม้นะดูใหม่นะครับผมเขียนอะไรบ้าๆบอๆเดี๋ยวนี้นะดีๆคืออะไรก็ไม่รู้รันสต็อปแล้วเดี๋ยวผมสต็อปแล้วผมดาวน์โหลดใหม่นะเดี๋ยวดูนี่อะไรเกิดขึ้นนี่ไงมันรันจอยนะมันรันปิ้นจอยนะครับแต่ผมเขียนอะไรบ้าๆบอๆเลยเนี่ยมันเออร์เลอร์เห็นไหมครับเนี่ย name error ddd isn't defined แต่มันก็ยังทำงานโปรแกรมเมนอยู่ดีเห็นไหมครับโปรแกรมเมนก็ยังทำงานอยู่แล้วไทม์เมอร์ก็ทำงานด้วยถึงแม้มันจะผิดพลาดก็ตามทุก1วินาทีก็จะทำงานเออร์เลอร์ก็จะฟ้องออกมาแล้วผมสต็อปเมนโปรแกรมนะก็คือ คิวไอตัวอะไรนะ while true นี่ทิ้งดูนะมันก็ยังขึ้นอยู่ดีครับเนี่ยครับทุก1วินาทีขึ้นเนี่ย LED ก็ยังทำงานอยู่ครับถึงแม้จะเออร์เลอร์ยังทำงานอยู่นี่เห็นไหมดูดิเจ๋งมั้ยครับเข้าท่ามากตอนนี้บอกเลยคือบอกเลยกับโปรแกรมที่เราผ่านมาปี1นะที่เขียน C เด็กๆไปเลยพอเรามาเขียนพวกนี้นะมันจะสนุกเพราะว่าเราสามารถทำงานแยกทาสกันได้แยกทาสแยกอะไรนะแยกบทบาทกันได้นะครับก็อันนี้ฝากไว้เดี๋ยวผมเซฟอันนี้จะได้เดี๋ยวจะใส่ไว้ในคลาสรูมนะครับไปดูเอาเองแล้วกันเนาะเซฟโอเคนะครับอันนี้ก็คงเดี๋ยวเราโหลดทีนี้ลองดูดิมันจะเออร์เลอร์มั้ยเนี่ยถ้าขึ้นดาวน์โหลดฟอร์มเห็นมั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออร์เลอร์โหลดไม่ได้แล้วก็ขอให้ชักปลั๊กครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดขึ้นแบบเนี่ยดาวน์โหลดไม่ได้มันจะขึ้นดาวน์โหลดฟอลส์เนี่ยดาวน์โหลดฟอลส์ไม่ได้ชักปลั๊กครับก็ดึง USB ออกเสียบใหม่ไม่ต้องตกใจคอนเน็กต์ใหม่เห็นมั้ยให้มันขึ้นพร้อมแล้วถึงค่อยดาวน์โหลดเปี้ยงเข้าไปทำงานละทำดาวน์โหลดรันนะครับมาละจบนะครับ LED ก็ยังทำงานอยู่ไหมเช็คติ๊กตักสุดๆเจ๋งเนาะโอเคแค่นี้ก่อนโอเคครับ